ทำงานที่นอร์เวย์ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะต้องทำอย่างไรบ้างอยากมาทำงานนอร์เวย์ต้องทำอย่างไรดังนั้นหนึ่งนะคะเฮาต้องหูก่อนว่าเฮาสิมาทำงานอีหยังนะคะอันดับแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองจะมาทำงานอะไรหนึ่งทำงานส่วนมากงานที่นอร์เวย์มันเป็นงานสกิลถึงจะมาได้นะคะถึงสิมาได้แต่ขันบ่เป็นงานสกิลก็สิเป็นหางานยากหน่อยแล้วก็สองงานที่เฮาต้องไปต้องเสิร์ชหาก็คืองานที่เขาเปิดรับนะคะเท่านั้นนะคะเพราะว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่แบบว่าก็เข้าใจกันอยู่เนาะว่ามาเฮ็ดงานยากในประเทศนึงในประเทศนึงนะคะเขาก็รู้ว่าคนไทยหลายๆคนอยากมาทำงานต่างประเทศแน่นอนค่ะอันนี้แน่นอน 100% เพราะว่าสมมุตินี่เศรษฐกิจประเทศไทยมันก็หางานยากงานที่ว่าได้เงินดีๆมันก็หายากนะคะเฮาก็เข้าใจแต่ว่าสายงานประเทศนอร์เวย์ที่เปิดรับมากที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นพวกสายงานพยาบาลนะครับพวกสายงานพยาบาลดูแลคนป่วยเอียงประมาณนั้นแต่คุณก็ต้องจบด้านนี้มานะคะโดยตรงแล้วก็ภาษาก็ต้องได้นะคะนั่นแหละมันก็สิยากหน่อยมันก็สิยากหน่อยสำหรับคนที่อยากมาทำงานประเทศนอร์เวย์แล้วก็ถ้าทำงานในระบบทั้งอื่นก็คือ1มาเก็บพวกผลไม้ตามฤดูกาลจังซี่เฮาก็ต้องไปหาที่เสิร์ชงานที่กรมแรงงานนะคะเสิร์ชหาที่กรมแรงงานว่าเขาเปิดรับหรือเปล่าหรือมีบริษัทไหนที่ยื่นลงทะเบียนไปเพื่อหาจัดหาแรงงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็2งานด่านเชฟนะคะงานด่านเชฟก็จะเป็นแบบว่างานสกิลนะคะงานสกิล1คุณต้องมีจบสาขาด้านเชฟมาหรืออาจจะมีการสอบผ่านกรมแรงงานระดับ1ระดับ2มามันก็บ่ได้ง่ายนะคะคุณก็ต้องมีกระดาษกรันตีนะคะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนคุณได้ว่าคุณจบสายนี้มาจริงๆนะคะคันผู้ใดอยากมาเฮ็ดงานมันบ่ยากแล้วก็มันบ่ง่ายแต่คันคุณมีประสบการณ์โดยตรงทั้งด้านใดด้านหนึ่งที่กรมแรงงานเขาเปิดรับนั่นล่ะค่ะคุณก็ลองสามารถลองเสิร์ชมาได้เบิ่งนะคะตามกรมแรงงานที่เขาต้องการหรือคุณอาจจะมีคนที่รู้จักร้านอาหารที่เปิดรับเชฟอะไรประมาณนี้ค่ะก็ลองถามเบิ่งว่าเขาต้องการเชฟบอหรือว่าอีหยังจังใดก็ลองคุยกับเจ้าของร้านเขาเบิ่งนะคะเพราะว่าอีหยังเพราะว่าเขาสามารถการันตีเขามาได้นะคะแต่โดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มดก็อยากฝากบอกว่าการที่เขาสิมาเฮ็ดงานต่างประเทศนี้มันต้องใส่ประสบการณ์ในด้านการทำอาหารนะคะในระดับโรงแรมระดับหาดาวหรือมีประสบการณ์ต่างประเทศมาหาปี10ปีขึ้นไปเลยนะคะมันบ่ได้ง่ายๆที่จะมาเพราะว่าอย่างพ่อประเทศเขาน่ะนะเขาคนอยู่นี่เขาก็อยากหางานหลายคนเขาอยากให้งานคนประเทศเขาก่อนว่าง่ายๆเลยแล้วก็ไหนจะคนอพยพมาอีกนะคะอพยพมาอีกรัฐบาลเขาก็อยากผลักดันให้คนในประเทศน่ะมีงานทำก่อนที่จะเอาคนนอกประเทศมาอยู่ด้วยหรือว่ามาทำงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอีกสายงานวิชาหนึ่งพวกวิศวกรพวกคอมพิวเตอร์พวกอย่างนั้นสิล่ะเขาสิจ้างแต่มันเป็นงานที่แบบระดับสูงมากที่พวกคุณต้องเรียนจบมาระดับสูงมากนะคะหรือมาลงมาวีซ่าเรียนมาวิชาเรียนก็อีกแบบนึงแต่ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงในจะค่าที่พักที่กินในจะค่าเทอมในจะค่าอะไรกับหลายๆอย่างก็ใช้เงินเป็นล้านพุ่นแล้วก็คิดได้ง่ายๆเนาะค่ะมันมาได้บ่มาได้แต่คุณต้องจบในระดับแบบไฮจริงๆอะไฮจริงๆแล้วก็จบสาขาพยาบาลมาก็ภาษาก็ต้องได้ด้วยภาษาอังกฤษอันดับแรกเลยต้องได้แน่นอนนะคะฝากถึงเพื่อนๆนะคะผู้ใดบริษัท1บริษัทนายจ้างเขาก็ต้องการันตีเฮานําเฮาสิมาได้นะคะมันไม่ใช่แค่สกิลเท่านั้น2เฮาก็ต้องมีคนรองรับเฮานายจ้างหมายถึงนายจ้างก็ต้องรองรับเรามาทํางานด้วยแต่การที่เราจะเสิร์ชวิชาได้ดันเอกสารเฮาก็ต้องเป๊ะนะคะพี่น้องก็หมายถึงว่าเอกสารด้านวิชาชีพนั่นแหละที่เฮาจบมาแต่ละสาขาวิชาชีพเฮามีความสามารถแบบใดวิศวกรพยาบาลพวกระบบคอมพิวเตอร์หรือพวกแพทย์พวกหมอไปจังซั่น
ถึงสิมาได้อีหลีแล้วก็ระบบร้านอาหารว่าง่ายๆก็เชฟต้องมีร้านการันตีต้องมีบริษัทการันตีการที่จะมีบริษัทการันตีได้มันบริษัทคนนั้นก็ต้องเชื่อใจในตัวเฮาพร้อมว่าเฮามาแล้วเฮามาแล้วนี่เฮาต้องเฮ็ดงานให้เขาได้ตามที่เขาต้องการพร้อมจังซี่ค่ะแล้วก็อีกงานนึงที่สามารถเจอได้นะคะเกี่ยวกับอุเพดูแลเด็กอุเพเกี่ยวกับดูแลเด็กนี่มันก็ต้องมีคนการันตีอีกมันก็ต้องมีครอบครัวที่สามารถการันตีเข้ามาได้อีกก็แล้วแต่กรณีนะคะว่านายจ้างสิเชื่อใจเฮาบ่ว่าครอบครัวทั้งที่อยู่ต่างประเทศเขาสิหาคนมาดูแลบ้านดูแลเด็กบ่อีหยังจังซี่นะโดยส่วนมากแล้วเอาว่าง่ายๆงานนอร์เวย์ขันคนไทยสิมาหางานอยู่นี่อีหลีก็ยากนอกจากว่าเฮาแต่งงานมาหรือเฮาติดตามพ่อแม่มาจังซี่ค่ะถึงสิได้งานทําอีหลีเอาบ่ได้ว่าอยากตัดความหวังของคนหลายๆคนบ่ได้อยากให้ความหวังของคนหลายๆคนให้ความหวังอีหยังประมาณนั้นแต่ว่าให้ศึกษาก่อนว่าเฮาสิมาเฮ็ดงานต่างประเทศนี่สิมาประเทศนอร์เวย์เนี่ยว่าเขาเปิดรับสาขาใดแน่แล้วเฮาจบตรงมาบ่จังซี่นะเพราะว่ามันหายอีหลีบ่ได้อยากว่าคนบ้านๆอีหยังจังซี่มาบ่ได้จังซี่บางคนก็มาได้นะคะมาได้บางคนก็มาตามเก็บผลไม้ตามฤดูกาลแต่ก็ต้องรู้จักบริษัทที่เขาจ้างเราอีกเด้ต้องหู้น้ำต้องหู้แรงว่าคนที่เขาจ้างเฮานั่นคนที่บริษัทที่เปิดรับนั่นอีกจังซี่ค่ะเอาก็ค่อนข้างยากว่าง่ายๆนะคะค่อนข้างยากบ่ได้อยากให้ความหวังแล้วก็บ่ได้อยากตัดความหวังคันไผมีโอกาสก็ลองดูนะคะลองดูมันสิแตกต่างกับพวกสายเกาหลีพวกอเมริกาแตกต่างกับพวกอิสราเอลเยอะมากเพราะว่ากฎหมายกลุ่มแรงงานของเขามันเข้มแข็งแล้วก็มันเข้ายากว่าง่ายๆผลไม้อยู่นี่มันก็บ่ค่อยมีหรอกมันนอกจากฤดูกาลหน้าร้อนเท่านั้นมันก็บ่โดนถามว่าคุ้มบ่บางคนเขาก็อาจสิได้คุ้มบางคนก็อาจสิบ่ได้คุ้มก็แล้วแต่กรณีที่เฮามาอยู่ฟรีกินฟรีหรือต้องมาอยู่แบบเสียค่าใช้จ่ายเองอย่างสินะนั่นแหละค่ะฝากถึงนะคะพวกคนที่ว่าอยากมาเฮ็ดงานต่างประเทศนะคะก็คือประเทศนอร์เวย์อันนี้ประเทศนอร์เวย์1เฮาก็ต้องรู้จักแรงนะคะว่าบริษัทใดเปิดรับ2กรมแรงงานลองเสิร์ชเบิ่งนะคะของแต่ละประเทศว่าประเทศใดเปิดรับกรมแรงงานแล้วก็สาขาวิชาชีพไหนบ้างเสิร์ชหาดูก่อนให้มันตรงกับสาขาที่เฮาเรียนจบมา23คันเฮาฮู้จักนายจ้างที่ว่าสามารถการันตีเฮามาได้เพื่อที่จะการันตีงานให้เรามาทํางานที่นี่ได้มันก็ต้องดูสาขาวิชาชีพอีกนะคะว่าเฮาจบทางใดมาเนาะค่ะกะข้อมูลนี่ก็คือหมดก็รู้มาแค่นี้หมดบ่ได้รู้หลายเพราะหมดบ่มีเวลาไปหาไปศึกษาเยอะแยะนะคะเอาคร่าวๆนะคะคนที่มาอยากเฮ็ดงานอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็1ไปเช็คกรมแรงงานของประเทศไทยนะคะว่าเขาเปิดรับสาขาวิชาชีพไหนบ้าง2ศึกษาหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตโซเชียลต่างๆนะคะว่านายจ้างเขาเปิดรับหาคนแรงงานหาแรงงานจากประเทศไทยหรือเปล่าอาจจะเป็นด้านอุแพมาดูแลเด็กๆเป็นแม่บอกแม่บ้านหรืออาจจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเขารับเชฟรับกุ๊กเอียงจังเสียค่ะลองศึกษาดูดีๆหรืออาจจะมีคนที่รู้จักก็ได้นะคะโอกาสของคนที่จะมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศนอร์เวย์กับบ่ได้ง่ายๆกะนอกจากว่าเมียมาดามฝรั่งที่มาแล้วนะคะที่เขาได้มาเฮ็ดงานอยู่กันเขาก็ได้มีโอกาสตรงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นลูกติดตามมาอีหยังติดตามสามีมาติดตามแฟนมาอีหยังจ้ะค่ะโดยส่วนมากสิเป็นจังซั่นนะคะกันสิมาเฮ็ดงานประเทศนอร์เวย์อยากในประเทศหนึ่งนะคะอยากในประเทศหนึ่งนอกจากว่าเฮาสิไปสายเกาหลีสายญี่ปุ่นสายเกาหลีสายญี่ปุ่นสายอิสราเอลจังซี่นั่นหลายบอกเลยว่ากรมแรงงานเขาเปิดรับหลายนะคะเพราะว่าเขาต้องการประชากรที่ว่าแรงงานจากประเทศไทยเยอะมากตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็อยากเฮ็ดให้ไปถูกต้องตามกฎหมายนะคะบ่อยากให้ไปแบบว่าลบๆซ่อนๆมันอันตรายต่อชีวิตเจ้าของนะคะกัดเนี่ยค่ะผู้ใดอยากมาเฮ็ดงานประเทศนอร์เวย์หมดก็ฝากไว้เท่านี้คันหมดมีเวลาหมดจะไปศึกษาหาข้อมูลมาให้อีกว่า
สาขาใดบ้างที่เปิดรับในตอนนี้แล้วก็คันรู้ว่าบริษัทใดอยากหาคนงานจังซี่หมดก็สิเอาข่าวสารมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคนที่ถามมาหลังบ้านหมดก็สามารถมีข้อมูลให้ได้เท่านี้เพราะว่าคันสิเอาลึกซึ้งกว่านี้หมดต้องมีเวลาเยอะๆเพื่อจะไปศึกษาข้อมูลที่แน่จริงก่อนหมดบ่อยากมาเว้าอีหยังซุ่มซี่ซุ่มหานะคะกะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามแล้วก็รับชมคลิปจนจบอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้หมดเด้อจ้าขอบคุณค่ะ